รอดูได้เลยเงินเราก็จะขึ้นแบบรัวๆเลยนะแบบแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่ดูดีท่านผู้ชมเงินแบบเยอะมากเลยนะครับผมการฟาร์มแบบเนี้ยศึกแดงเดือดบอกเลยว่าช็อตนี้แบบจะได้เงินเยอะมากนะมันเหมือนคูณ2คูณ3หรือเปล่าประมาณนั้นผมรู้สึกนะว่ามันได้ตังค์เยอะกว่าแบบปกติอ่ะดูดิมันเหมือนมันคูณน่ะความรู้สึกนะเงินน่ะผมว่ามาตอนกลางคืนสีแดงแบบเนี้ยประเด็นคือผีมันจะมาเยอะกว่าเดิมแล้วแบบคูณเยอะกว่าเดิมด้วยนะโอ้โหประเดี๋ยวๆซอมบี้มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอฟช็อปร้านเติมโรบัคราคาเยี่ยมเปี่ยมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพาสทุกแมปมีกล่องสุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนได้นะครับผมวันนี้ในเกมโรบอกหมด Undead Friend นะครับผมโอเควันนี้ผมจะพามาฟาร์มนะครับผมก็คือเราจะออกไปล่าซอมบี้นะครับผมโดยที่ไปกับลูกน้องเหมือนเดิมมาโอเคตัวนี้บอสก็เกิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยิงบอสนะครับผมเพื่อเอาเงินด้วยเว้ยไหนว่าบอสมันอยู่ไหนนั่นไงบอสเห็นไหมท่านผู้ชมเราจะเอาปืนนี่นะยิงไกลๆไปเลยเห็นไหมได้บอสล่าบอสนี่ได้ตังค์เยอะนะครับผมถ้าใครทำดาเมจเยอะนะดูดิผมยิงดอกแล้วโคตรแรงบอสมุ่งหน้ามาทางผมแล้วท่านผู้ชมเอาดิเราไม่กลัวเว้ยเรามีปืนนี่สไนใส่หัวมันเลยเอาดิสไนจิ้วลาบอสผมจะทำดาเมจไปเท่าไหร่รอดูได้เลยนะไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมมาทีหลังไม่มาไม่ทันเวรกรรมพอดีๆยิงหัวมันจะดาเมจเยอะมากนะครับผมถ้ายิงหัวตายยากจังวะใกล้จะตายแล้วผมชมนิดเดียวมาดิได้ตังค์เท่าไหร่ดูได้ 23,000 เลยนะผมเดี๋ยวผมจะพามาฟาร์มได้เงินแบบ1ล้านเลยนะอีกอย่างหนึ่งมากับเพื่อนมันจะได้ตังค์โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเฮ้ยผีหัวไข่เราล่าไปแล้ว EP ที่แล้วมันยังตามมาหลอกหลอนเราแล้วกูรีบมาฟาร์มนะช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีกิจกรรมหรือเปล่าผีหัวไข่มานะหรืออาจมาตลอดก็ได้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งนะใช้รถถังกับคอปเตอร์นะมันอันนี้นะได้ตังค์เยอะมากเลยแต่บางคนอาจจะไม่มีรถถังไงผมก็เลยแบบพามายิงนะถ้าใครไม่มีปืนน้ำแข็งแบบผมก็ใช้อันไฟก็ได้นะมันจะมีอันไฟอีกอันนึงไปผมไม่ได้พกก็ด้วยตอนนี้ก็มืดแล้วแล้วก็การฟาร์มอีกแบบหนึ่งนะเว้ยมันจะช่วงกลางคืนนะเวลาพระอาทิตย์เด็บท้องฟ้าสีแดงอะทุกคนเคยเห็นปะอันนั้นได้ตังค์เยอะมากเลยนะแบบโคตรเยอะนะท่านผู้ชมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเหมือนคูณ2หรือเปล่าผมชอบเรียกว่าศึกแดงเดือดไม่ใช่ลิเวอร์พูลกับแมนยูนะแต่เป็นศึกแดงเดือดในโหมดนี้แหละแล้วปืนอันนี้เนี่ยมันฆ่าผีได้แบบไม่ต้องเล็งอะไรมากแล้วแค่แบบอันนี้เฉยมันไม่เหมือนพวกปืนที่แบบจะต้องมาเล็งยิงอะไรเหมือนลูกซองเนี่ยสมมติอันนี้มันแบบมันเป็นปืนสกิลหมู่ไงเออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันยิงไปแบบนี้มันก็โดนทุกตัวนะเออมันไม่ได้แบบเป้าหมายเจาะจงอะไรประมาณนั้นมาอันนี้ก็คือแบบเอาไปมันจะอันนี้เลยนะมันจะฟาร์มได้โคตรเยอะเลยนะรถถังมันยิงแรงนะแต่มันไม่รัวเท่าไหร่เว้ยมันยิงได้ทีละนัดหรือเปล่าแต่ความถึงมันก็เลือด 3,000 เลยนะนี่เห็นไหมยิงไปแต่ก็แบบก็ได้อยู่แต่เราพยายามอย่าให้ผีมันมาขึ้นรถถังเว้ยซ้อยพยายามอย่าให้ซอมบี้มันมาขึ้นรถถังนะมันจะแบบมันจะทำให้รถถังเราพังอ่ะท่านผู้ชมแต่เราจะเอารถถังมาเราก็เรียกลูกน้องมาได้อีกนะแต่ตอนนี้ผมจะมาคนเดียวนี่เราสามารถขี่เหยียบได้ด้วยขี่เหยียบเลยนี่ก็ได้ตังค์ด้วยถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าซอมบี้มันก็ได้ตังค์นะเพราะว่าโหมดนี้มันก็ตังค์มันขึ้นอัตโนมัติเห็นไหมมาดิเดี๋ยวผมไปเรียกลูกน้องมาดีกว่าเว้ยมันจะได้ตังค์เยอะกว่านี้นะก็อัพไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะอันนี้ผมก็ใช้เวลาอัพก็นานอยู่นะเราจะเรียกลูกน้องมาแล้วต้องใช้เงิน 30,000 เลยหมดนี่จะเรียกอะไรออกมาเสียเงินหมดนะเวลาไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือเครื่องบินทุกอย่างอ่ะยกเว้นปุกปืนนะไม่เสียตังค์นี่เราก็ล่อมันเข้าบ้านนะครับผมเพื่อให้ปืนอัตโนมัติยิงโอเคประมาณนั้นดูนะครับฝูงนี้มันจะทริปเปิลคิวเลยเฮ้ยดูดิได้10บาทแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปนี่เราจะขึ้นมาข้างบนนะครับผมเพื่อยิงมิสไซล์ใส่ผีนะครับผมใส่ซอมบี้เนี่ยตรงนี้ถ้าใครอัพสูงถึงนี่นะครับผมมันจะมีมิสไซล์นะครับผมโดยที่เป็นมิสไซล์ออโต้นะครับผมมันจะไปที่ที่มีซอมบี้อยู่นะครับผมนี่ก็คือในแผนที่นี่เห็นไหมจุดแดงๆนี่เป็นซอมบี้นะครับผมจุดสีฟ้าตรงนี้คือบ้านเรานะตอนนี้มันอัปเดตใหม่มันจะมีแผนที่ตรงนี้โอเคอัพประมาณ 200,000 นะบอกเงินในเกมเราก็กด E ไปนะครับผมกดไป 5,000 นะบอกเลยคุ้มแน่นอนมันจะไปลงหัวซอมบี้นะครับผมดูดิแบบล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้นะครับผมรอดูได้เลยเงินเราก็จะขึ้นแบบรัวๆเลยนะแบบแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่ดูดิท่านผู้ชมเงินแบบเยอะมากเลยนะครับผมการฟาร์มแบบเนี้ยแบบเราก็พยายามมากดยิงนะมันคูณดาวกี่วิไม่รู้จำไม่ได้ นั่นแหละ
แล้วก็มาเติมกระสุนตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ปืนมันยิงอัตโนมัติโอเคก็จะประมาณนั้นการฟาร์มโหเยอะมากนะผู้ชมซอมบี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหดูตังแบบมารัวๆเลยนะเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกผีเยอะกระตุกผีเยอะโอ้โหแบบกระจุยกระจายผีเยอะมากเลยมาดิตังเราก็มารัวๆนะผู้ชมโอ้โหยิงช็อตนั้นไอ้ผีนี่น่าเกลียดอีกแล้วมาเราจะลงมาบู๊กับผียามาดีมาดีปังมาเดี๋ยวผมจะเอาคอปเตอร์ไปเลยกูเว้ยโหใช้เงินเอาคอปเตอร์ 40,000 เลยนะมันจะคุ้มป่ะแต่คอปเตอร์มันบางบางแต่บินอยู่สูงๆมันโดนผีอันนี้ด้วยเว้ยผมเคยเล่นอยู่มันโดนผีอะไรนะโดนผีพวกผีถุยน้ำลายถุยใส่เครื่องบินบางๆแป๊บเดียวก็แตกนะความสามารถของเครื่องบินนี่มันก็มีปืนบอมหรือเปล่าหรือปืนกลน่าจะปืนบอมหรือเปล่ายิงบอมได้ปะยิงบอมก็ได้นะครับผมยิงบอมกด F นะแล้วมันก็จะคูณดาวตรงเนี้ยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผีมันอยู่ตรงไหนปะเนี่ยเราก็ยิงบอมลงไปแล้วก็จะได้ตังค์เลยจะครบเป้าหมายแล้วหรือยัง 1M นะวันนี้ 1M ยิงบอมลงไปนี่ท่านผู้ชมนี่ 0,000 ไปเลยดิอันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวรอระหว่างรอมันคูลดาวน์แล้วก็ยิงปืนธรรมดาไปเฮ้ยมันไม่โดนผีด้วยช่วงนั้นผมเอามามันโดนผีถุยน้ำลายใส่หรือเปล่าไม่รู้เลยผมคิดไปเองกระสุนปืนคอปเตอร์นี่ไม่ได้เติมหรือเปล่าวะโอ้แต่คอปเตอร์ราคาเท่าไหร่ผมจำราคาไม่ได้วะเอาดีนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เน้นยิงผีอย่างเดียวเน้นผีมาแบบกระจุกกันนะเฮ้ยมันมารวมกันตรงนี้เนี่ยจะมาทำเราทำอะไรเราไม่ได้ไงแล้วก็ยิงแบบสบายๆดูดิศึกแดงเดือดบอกเลยว่าช็อตนี้แบบมันจะได้เงินเยอะมากนะมันเหมือนคูณ2คูณ3หรือเปล่าประมาณนั้นผมรู้สึกนะว่ามันได้ตังค์เยอะกว่าแบบปกติอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเราดูได้เลยไม่รู้ดูดิมันเหมือนมันคูณน่ะความรู้สึกนะเงินน่ะศึกแดงเดือดนี่มันจะหมดตอนเช้านะเดี๋ยวมันก็เช้าเดี๋ยวมันก็หมดหมายถึงเวลาในเกมนะเว้ยไม่ใช่ชีวิตจริงนะเนี่ยดูดิแบบได้เงินแบบ300อ่ะนี่นะครับผมว่ามาตอนกลางคืนสีแดงแบบเนี้ยประเด็นคือผีมันจะมาเยอะกว่าเดิมแล้วแบบคูณเยอะกว่าเดิมด้วยนะประมาณนั้นนี่มาให้หมดอ่ะผมมีปืนอะไรผมใส่ให้หมดตอนเนี้ยบูรหัมเอาเด้เห็นไหมตั้งแป๊บเดียว2.9 ล้านแล้วนะดูแบบเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมไปตรงกลางดีกว่าเอ้ยอีกสูตรหนึ่งแหละผมว่าไปตรงกลางอ่ะผีมันจะมาเยอะเว้ยโหดูฝั่งนู้นท่านผู้ชมผมจะยิงบอมไปนะมันจากไหนกันวะเนี่ยล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้เราวันนี้ยิงก็ไอ้โหไม่โดนสักนัดเฮ้ยผมจะคว้างระเบิดไฟไปช่วยชีวิตเขาเดี๋ยวผมไปช่วยเขาดีกว่าดูระเบิดไฟผมเผาแบบซอมบี้แบบกระจุยกระจายโอ้โหประเดี๋ยวซอมบี้มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยผมคว้างโอ้โหไม่ไหวท่านผู้ชมมันมาเยอะมากนะมาดีโอเคนะครับผมตั้งผมจะถึง 1M แล้วนะตั้งแต่ฟาร์มมาก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับผมจะได้ตั้ง 1M นะอันนี้แบบฟาร์มแบบชิวๆนะท่านผู้ชมถ้าใครมีสูตรไหนก็เม้นกันได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะก็เข้ามาฟาร์มกันได้นะก็ M1 นี่ใช้เวลานานมากเลยนะผมอาจจะตัดคลิปเหลือสั้นๆไปแต่ที่จริงมัน40กว่านาทีเลยเกือบชั่วโมงก็เวลาปกติแหละไม่นานมากก็เวลาเล่นพอดีๆนะโอเคนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวใครมาขับรถโอ้ยชนต้นไม้บินกำไปเลยครับ